ประเด็นที่เราเห็นเนี่ยนะครับเรามองว่า earning เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วเริ่มเห็นการเติบโตครับแล้วถ้าหากว่ามองภาพของ CPN ไปข้างหน้าเนี่ยครับเขาก็จะมีการขยายนะครับพวกโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยต่อเนื่องนะครับก็ใช้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยมากกว่า 130,000 ล้านนะครับหุ้นกลุ่มรับเหมาเนี่ยนะครับมันเป็นเซกเตอร์ที่เราถูกมองข้ามกันไปนานมากพอสมควรเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยอะไรออกมาก็ไม่ดีการขาดแคลนแรงงานแรงงานกลับบ้านบ้างอะไรบ้างนะครับก็เจอปัญหาสารพัดเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาพวกนั้นเนี่ยมันเคลียร์หมดแล้วเอาละครับพี่เต้ครับขออนุญาตขยับมาที่3หุ้นเด่น3หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเชียพลัสเป็น3หุ้นเด่นเล่นสั้นหรือเป็น3หุ้นเด่นที่เล่นในระยะกลางและยาวได้ครับพี่เต้ครับครับแนะนำให้เล่นในระยะกลางถึงยาวครับนะ3หุ้นเด่นกลางยาวนะครับใช้เกณฑ์ไหนในการเลือก3หุ้นเด่นนี้มาฝากเราในวันนี้ครับพี่เต้ครับแต่ละตัวก็จะมีเหตุผลซึ่งเป็นธีมในการที่จะลงทุนเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับผมเริ่มตัวแรกเลยนะครับตัวแรกคือตัว Advance นะครับอย่างที่พูดกันไปสักครู่นี้นะครับคือประเด็นที่เราเห็นเนี่ยนะครับเรามองว่า earning เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วเริ่มเห็นการเติบโตนะครับขณะที่ตัว ICT ที่จะเป็นตัวเลือกในการลงทุนเนี่ยก็มีไม่มากนะครับพอมองได้เงินปันผลเนี่ย Advance นะครับก็ถือว่าเป็นตัวนึงซึ่งมีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องนะกระแสเงินสดดีมากแล้วก็มีแผนในการขยายธุรกิจเนี่ยไปในอีกหลายแง่มุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูว่าถ้าราคาย่อลงมาแบบนี้นะครับเป็นโซนที่น่าที่จะเข้าไปรับนะครับเพื่อจะซื้อแล้วก็ลงทุนระยะกลางถึงยาวครับครับเอเซียพลัสคาดการดิวิเดนยิวอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของแอดวานในปีนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่เทิดครับเราคาดการประมาณ 3% นะครับ 3% นะครับ 3% นะครับแล้วตกลงที่เขาว่ากันว่าจะเป็นข่าวดีอ่ะAdvance ซื้อ 3BB ได้เรียบร้อยแล้วหรือยังครับพี่เทิดครับข่าวล่าสุดเนี่ยถึงไหนแล้วครับพี่ครับจริงๆผมมองว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะผ่านเกณฑ์ต่างๆไปได้ด้วยดีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ผ่านในส่วนของที่ประชุมต่างๆเนี่ยเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเหลือขั้นตอนในการปฏิบัติมากกว่านะครับครับนิดนึงครับพี่เทิดเดิมเนี่ยคาดว่าถ้า True กับ Dtac ควบรวมกันแล้วเนี่ยกระแสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้มันน่าจะลดลงแต่ผมดูล่าสุดผมว่ายังแรงอยู่เลยนะพี่นะครับ คือแอดวานก็เห็นระหว่างเขายังฝุ่นตลบเตรียมควบรวมอ่ะดึงได้ดึงอ่ะฟังที่จะควบรวมกันก็ไม่ยอมสินะก็ต้องการตรึงฐานลูกค้าเขาแล้วก็แย่งกลับด้วยอ่ะผมเห็นยังแข่งกันเดือดอยู่เลยนะพี่เทิดมองว่าการแข่งขันใน ICT เนี่ยระหว่างการเตรียมนำไปสู่การควบรวมระหว่าง True แล้วก็ Dtac เนี่ยมันจะเบาบางการแข่งขันมันจะลดความรุนแรงลงจริงๆเหรอครับพี่เทิดครับจริงๆถ้ามองกลางระยะกลางถึงยาวนะผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้นะครับที่จะลดกันนะครับก็คือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราคงคาดหวังว่าการเอาราคาขึ้นมาเล่นเป็น Price War เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่มีแนวโน้มที่จะลดลงได้นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงระยะเวลาสั้นๆช่วงที่เป็นรอยต่อรอยเปลี่ยนเนี่ยใครที่เก็บของในกระเป๋าได้เยอะที่สุดนะครับผมว่าเขาก็คงพยายามทำนั่นแหละนะครับก็ไอ้ความพยายามทำเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพอย่างที่คุณพัฒนาเห็นนะครับในการที่จะได้มาซึ่งฐานลูกค้าเนี่ยเอาไว้ในมือก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าพอเมนเทนตรงนี้ได้นะครับผมว่าการแข่งขันเนี่ยนะครับหวังว่าน่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงคุณภาพเนี่ยมากขึ้นกว่าการที่ใช้ราคาในการแข่งขันนะครับครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกของเอเชียพลัสในการเล่นลงทุนกลางยาวนะครับก็คือ Advance ครับหลักทรัพย์ AC Plus เลือก Advance เป็นหุ้นเด่นตัวแรกแนะนำซื้อนะครับเป้าพื้นฐานปลายปีนี้เท่าไหร่ครับพี่เทิดครับ Fair Value อยู่ที่239ครับ239บาทคือเป้าพื้นฐานปลายปีนี้ของ Advance นะครับขยับมาดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับพี่เทิดครับคือตัว CPN ครับ CPN Central พัฒนานะครับใช่ครับน่าซื้อตรงไหนครับสำหรับ CPN ครับพี่เทิดครับก็คือถ้าดูธีมหลักๆเนี่ยนะครับก็คือธีมเราเปิดประเทศนะครับแล้วก็จีนเปิดประเทศนะครับซึ่งเราคิดว่า activity เนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่กลับขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่นตัวเลขล่าสุดนะครับจากงานที่มีการทำเป็นพบกับ CEO กับนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้นะครับปริมาณธุรกิจเนี่ย
มันกลับมานะครับ80-85%ละนะครับของภาพที่เกิดก่อนโควิดนะครับแล้วก็พวกอัตราที่เป็นส่วนลดต่างๆที่เคยให้กับผู้เช่าเนี่ยนะครับก็ลดลงนะครับแทบจะกลับสู่ภาวะปกติละนะครับไอ้ภาวะลักษณะแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันก็จะเป็นตัวนะครับที่ทำให้ตัว earning เนี่ยฟื้นตัวชัดเจนนะครับแล้วถ้าหากว่ามองภาพของ CPN ไปข้างหน้าเนี่ยครับเขาก็จะมีการขยายนะครับพวกโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยต่อเนื่องนะครับก็ใช้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยมากกว่า130,000 ล้านนะครับทีนี้นะครับถ้าหากว่าไปมองนะครับซอสออฟฟันประการหนึ่งเนี่ยนะครับก็น่าจะมีการขายแอสเซทเนี่ยเข้ากองทุนเพิ่มเติมนะครับก็กลับมารูปเดิมใหม่นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าทุกอย่างเนี่ยมันกลับเข้ามาเกือบจะเป็นปกติของภาวะที่เคยเป็นก่อนโควิดแล้วนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันยังมีดิสคาวต์อยู่นะครับเราก็เลยมองภาพว่า CPN เนี่ยถ้ามองโดยสตอรี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับครับ CPN Central พัฒนาหลักทรัพย์ ACE Plus เลือก CPN เป็นหุ้นเด่นตัวที่2แนะนำซื้อเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับพี่เทิดอยู่ที่79 บาทครับ79 บาทนะฮะเป้าปลายปี79 บาทราคาในกระดาน71.75 บาทนี่คือหุ้นเด่นตัวที่2นะครับผ่านไปแล้ว2ตัวตัวสุดท้ายเป็นใครครับพี่เทิดครับครับคือสเต็กครับชิโนไทยครับครับคือตัวสเต็กนะครับคือถ้ามองภาพเนี่ยนะครับผมมองภาพว่าหุ้นกลุ่มรับเหมาเนี่ยนะครับมันเป็นเซกเตอร์ที่เราถูกมองข้ามกันไปนานมากพอสมควรเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยอะไรออกมาก็ไม่ดีการขาดแคลนแรงงานกลับบ้านบ้างอะไรบ้างนะครับก็เจอปัญหาสารพัดเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาพวกนั้นเนี่ยมันเคลียร์หมดแล้วนะครับแล้วช่วงที่เราลืมเข้าไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับไปสร้างแบ็คหลอกขึ้นมานะครับแบ็คหลอกคืองานที่รับมาแล้วแล้วก็รอส่งมอบเลยนะครับเพิ่มขึ้นแบบมีนัยยะเลยนะครับอย่างของสเต็กตอนนี้เนี่ยแบ็คหลอกนะครับวิ่งไปสู่ประมาณสัก120,000 กว่าล้านแล้วมั้งครับซึ่งตรงนี้นะครับผมมองว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เกิดความมั่นคงของตัวรายได้เนี่ยระยะกลางถึงยาวขณะที่ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานนะครับหรือว่างานประเภทที่มาจิ้งต่ำๆหรือว่าติดลบเนี่ยมันเคลียร์ไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นกรอบที่เราเห็นการเพิ่มขึ้นของ earning เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความชัดเจนนะครับเราก็เลยเลือกตัว Stack เนี่ยเป็นหุ้นที่น่าสนใจขึ้นมาอีกตัวนะครับครับ Stack จัดเป็นหนึ่งใน Election Rally ด้วยไหมครับพี่เทิดครับเรียนถามตรงๆต้องถือว่ามีกลิ่นอายของ Election Rally อยู่ด้วยครับแค่กลิ่นอายใช่ไหมยังไม่ชัดใช่ไหมพี่นะครับสำหรับสเต็กซิโนไทยวันนี้บวกค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับหลักทรัพย์เอเชียพลัสเลือกสเต็กซิโนไทยเป็นหุ้นเด่นตัวที่3แนะนำซื้อนะครับเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับพี่เทิดอยู่ที่ 15.50 ครับ 15.50 บาทคือเป้าพื้นฐานปลายปีของสเต็กซิโนไทยนะครับปันผลไม่เน้นใช่ไหมพี่ไม่เน้นใช่ไหมอาจจะไม่สูงมากครับตัวนี้ไม่ได้เป็นปันผลแต่เรามองว่าเป็นเรื่องของการโกรธครับนะครับมองเป็นหุ้นโกรธนะครับไม่ใช่หุ้นปันผลนะครับนี่คือ3หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเชียพลัสในการเล่นกลางยาวนะครับ Advance CPN และ Stack Sino Thai